จากใจเบนซ์ขอเอ่ยปากชมน้องนิรินเบนซ์เปิดใจหลังสัมภาษณ์หนิงปณิตาเรียกว่าหลังจากที่สาวหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจสัมภาษณ์ถึงปมแตกหักกับสามีจินจรินทร์ว่าเธอและสามีทำข้อตกลงร่วมกันแต่ยังไม่หย่ากับสามีและยังดำเนินการตามกฎหมายฟ้องบุคคลที่3ซึ่งศาลได้รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับหนิงกันอย่างล้นหลามล่าสุดเบนซ์พรชิตายังได้ออกมาเผยถึงหนิงและยังชมความเก่งของน้องนิรินทร์ลูกสาวซึ่งเบนซ์ยังได้เผยว่าวันนั้นที่นั่งสัมภาษณ์จะบอกว่านั่งเป๋เลยนะพิธีกรไม่ได้ทำหน้าที่เลยทำหน้าที่ร้องซะอย่างนั้นตอนแรกเราก็รู้สึกว่าทำหน้าที่พิธีกรแหละแต่พอเราสัมภาษณ์ไปสักพักความพี่น้องเดี๋ยวก็จะจับพี่หนิงโอเคไหมก็เป็นห่วงเขาในความรู้สึกของเบนซ์อย่างน้อยเขาก็เป็นห่วงลูกห่วงจินทุกคำพูดคือการแชร์ให้ทุกคนฟังประโยคที่เบนซ์ฟังแล้วรู้สึกจุกอกคือเรื่องลูกที่ลูกบอกแม่ว่าหนูโอเคเรารู้สึกแบบทำไมเด็กคนนี้เข้าใจสถานการณ์เขารู้สึกว่าแม่เขารู้สึกอย่างไรเขาพยายามไม่ทำให้แย่ไปกว่าเดิมเราโอ้โหเด็ก10ขวบคือยากกับการรับอารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะเบนเชื่อว่าตัวน้องเองก็รู้สึกว่าฉันควรจะรู้สึกยังไงตอนนี้